นอกจากจะถอดแบบความหล่อมาจากคุณพ่อแล้วนะคะน้องคายลูกชายคนโตของสิงโตนำโชคยังถอดแบบความเก่งด้านดนตรีรวมถึงศิลปะด้วยค่ะซึ่งสิงโตบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เจ้าตัววาดรูปลูกชายก็จะวาดตามในฐานะคนเป็นพ่อไม่ว่าลูกจะชอบด้านไหนก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเสมอค่ะเขาเห็นผมวาดนะเขาก็เลยมาช่วยวาดมาอะไรเงี้ยครับคือเขาเห็นเราเล่นดนตรีร้องเพลงเขาก็ร้องตามเล่นตามอะไรเงี้ยก็เห็นเราวาดรูปเขาก็มาวาดพอมาวาดเสร็จปุ๊บผมก็ลองให้เขาวาดแล้วก็ถ่ายลง IG ครับก็คนมาไลค์เยอะนะครับก็ไลค์เยอะกว่ารูปผมส่วนตัวครับถ้ารูปผมคนเดียวคนจะไลค์น้อยมากครับแต่พอมีรูปลูกปุ๊บคนจะไลค์เยอะครับอันนี้เราสอนเองไหมคะหรือว่าให้น้องไปเรียนด้วยผมไม่ต้องเรียนหรอกครับนะรีบเปลืองตังค์ให้เขาวาดอยากวาดอะไรก็วาดจินตนาการเต็มที่เห็นเราทำอะไรก็ทำน้องพอน้องเห็นพี่ทำก็ทำแต่ว่าแววนี่ยังไม่รู้เหมือนกันครับนะก็ต้องค่อยๆดูไปเรื่อยๆอย่างน้องคายนี่ดนตรีกับศิลปะดูมีแววด้านไหนมากกว่ากันคะไม่มีสักด้านเลยครับใช่แต่เขาชอบไงเขาชอบผมก็สนับสนุนอนาคตเติร์ดเขาชอบทางไหนเราก็มีหน้าที่สนับสนุนอย่างเดียวถ้าเกิดชอบดนตรีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเราก็ไม่ต้องซื้อกีตาร์เพิ่มเพราะว่าที่บ้านมีกีตาร์อยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าชอบอย่างอื่นก็อาจจะต้องลงทุนเพิ่มนะครับก็เลยพยายามไม่ชอบดนตรีนะครับ